แพนะคะวันนี้แพอยู่ในงานแถลงข่าว MotoGP ค่ะอุ๊ยตื่นเต้นมากแพดีใจกรีดร้องรอคอยวันนี้มานานแล้วค่ะเพราะว่าแพเองเนี่ยก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ขับบิ๊กไบค์คนนึงแล้วก็ชื่นชอบกีฬาความเร็วแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆอ่ะแพชอบหลายคนเลยแต่ว่าปีนี้อยากจะเชียร์น้องปอตาลาโลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเขาตอนนี้มีคะแนนสะสมระดับ1อยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่น้องเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆก็เลยอยากจะส่งแรงเชียร์เป็นพิเศษนิดนึงแต่โดยรวมๆแล้วเชียร์ทุกคนก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแพก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าก็ไม่ใช่แค่ปอตาลาโลคนเดียวนะก็ยังจะมีอีกคนอย่างเปโก้อย่างเงี้ยตอนนี้ก็มาแรงมากเพราะว่าเขาเพิ่งชนะมา4สนามรวดเลยก็ไม่รู้ว่าแพอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะคอยเชียร์คอยลุ้นไปด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะแพอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูการแข่งขัน MotoGP ที่จะเริ่มขึ้นวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาบัตรของเรามีอยู่4ประเภทนะคะทุกคนตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะยังมีจำหน่ายอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่allticket.com ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะดีใจครับดีใจที่คนไทยได้มีโอกาสสัมผัสกับ MotoGP เพราะ MotoGP อย่างที่คนซูเปอร์ไบค์ขับขี่แล้วกัน MotoGP คือ number 1อันดับ1เหมือนเวลาเราไปดูฟุตบอลเราก็ต้องไปดูพวกพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นมอเตอร์สปอร์ตจริงๆแล้วก็เป็นซูเปอร์ไบค์ก็ต้องมอเตอร์ GP พอมาแข่งประเทศไทยมันทำให้หลายๆอย่างคึกคืนขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยทำให้เงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นธุรกิจอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยมันทำให้สภาพคล่องการเงินดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเป็นคนค้าขายในจังหวัดและในประเทศเราอะไรเงี้ยครับเสียดายปีนี้จริงๆแล้วจริงๆก็ผมก็ยังเชียร์มาเควสอยู่นะแต่ว่าปีนี้เห็นว่ามาแรงตากาลาโลของทีมยามาฮ่าเห็นว่าปีนี้น่าจะมาคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยนะแต่เสียดายจริงๆถ้ามาเควสไม่เจ็บเนี่ยก็ยังเชียร์มาเควสอยู่ดีครับผมก็พูดถึงก้องสมเกียรตินะฮะจริงๆก็เป็นน้องนะครับก็โอ้เป็นนักแข่งที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นนักแข่งไทยที่มาแรงนะครับเคยขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ในมอเตอร์จีพีนี่มีสแตนของก้องสมเกียรติด้วยนะฮะนี่แล้วก็มีแบบบัตร4ประเภทมีแกรนด์สแตนนะครับแล้วก็มีไซส์สแตนนะครับมีบัตร4ประเภทนะครับไปเลือกเอานะว่าอยากดูตรงไหนนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่ MotoGP มาแข่งที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับ3กันยายนถึง2ตุลานี้นะครับนี่มีบัตร4ประเภทนะฮะไปเลือกเอาว่าอยากไปดูตรงไหนนะครับ